สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมีสาระดีๆมาฝากนะครับเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไกลนะครับเดินทางไกลใช้รถบ่อยๆหรือว่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับนั่นก็คือนะครับกุญแจนะครับกุญแจสำรองนะครับกุญแจสำรองคือถ้าเราเดินทางไกลหรือว่าไปไหนคนเดียวนะครับไปไหนมาไหนคนเดียวแนะนำให้พกกุญแจติดรถไปนะครับ2ลูกนะครับ2ดอกนะครับหรือว่าเอาไปปั๊มเพิ่มก็ได้คือผมใช้วิธีแบบนี้นะครับก็คือเอาไปปั๊มเพิ่มนะครับเนี่ยเป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้แหละครับไปปั๊มนะครับทำไมต้องแนะนำว่าต้องพกไป2ดอกนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับรถนะครับเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยตรงเขี้ยวกุญแจเนี่ยครับตรงลูกกุญแจเนี่ยมันจะสึกนะครับมันจะสึกอันนี้ประสบการณ์ผมเจอมา2ครั้งแล้วนะครับเจอมา2ครั้งแล้วนะครับก็คือว่าพอไปถึงที่หมายปลายทางนะครับเราก็เปิดรถได้ปกติแต่เวลาเราจะมาขันสตาร์ทเนี่ยฮะสตาร์ทตรงนี้นะครับมันหมุนกุญแจไม่ได้นะครับหมุนกุญแจไม่ไปด้วยเหตุผลที่ว่าลูกกุญแจมันสึกนะครับลูกกุญแจมันสึกมากนะครับมันจะเป็นช่วงจังหวะของมันนะครับโดยเฉพาะอีซูซูนะครับจะเจอนะครับก็จะขันกุญแจไม่ได้นะครับมันเหมือนว่ารถมันเหมือนว่าเราเอากุญแจที่ไม่ใช่ของมันมาขันนะครับนี่แต่ถ้าเราเกิดว่าเรามีกุญแจสำรองเราก็สามารถใช้กุญแจสำรองขันสตาร์ทรถได้นะครับแต่กุญแจสำรองผมเนี่ยมันเป็นกุญแจธรรมดานะครับแบบบ้านๆนะครับแบบกุญแจแบบบางๆเนี่ยครับเพราะว่าผมจะไม่พกกุญแจที่มาพร้อมรถที่เป็นดอกสำรองนะผมจะใช้ตัวนี้แหละพกไว้ใส่กระเป๋าสตางค์นะครับเพราะว่ามันบางแล้วก็มันพกพาสะดวกนะครับทีนี้เวลาเราสตาร์ทเนาะรถตัวนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าระบบอิโมไลซ์อิโมนะครับชิปอิโมบรายเซอร์นะครับชิปอิโมก็คือว่ากุญแจต้องมีชิปเท่านั้นที่จะสตาร์ทรถได้นะครับแต่ทีนี้กุญแจผมไม่มีชิปนะครับไม่มีชิปสตาร์ทรถได้ไหมถามว่าสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทได้ครับแต่ว่าต้องใช้ควบคู่กันกับกุญแจตัวหลักนะครับก็คือใช้กุญแจตัวนี้เป็นตัวไขนะครับแล้วก็กุญแจคือเอามาอยู่ใกล้ๆกัน2อันนะครับกุญแจตัวนี้เป็นตัวไขกุญแจตัวนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเวลาที่เราจะสตาร์ทนะครับมันจะทำให้รถสามารถสตาร์ทได้นะครับกุญแจต้องมาอยู่ใกล้ๆกับเบ้าทั้ง2อันเวลาไขสตาร์ทนะครับใช้ได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับรถที่ใครมีชิปอีโมนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราจะจอดนะครับจอดแวะปั๊มนะครับจอดแวะปั๊มน้ำมันเนี่ยเติมลมแวะปั๊มน้ำมันเข้าห้องน้ำซื้อของนิดหน่อยชั่วคราวแป๊บเดียวรถเดินทางไกลไม่อยากดับรถนะครับเราก็ล็อกรถครับล็อกรถรถก็สตาร์ทเสียบกุญแจหลักไว้อย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ปลดล็อกเฉพาะฝั่งที่เรานั่งนะที่อื่นก็ล็อกไว้ปกตินะครับเราก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็ออกไปนะครับจากนั้นก็ใช้กุญแจสำรองเรานี่แหละครับขันล็อกรถนะครับขันล็อกรถจากด้านนอกนะครับรถเราก็จะโดนล็อกนะครับถึงแม้เราจะมาคนเดียวก็ตามนะครับเราก็ไปทำธุระเราแป๊บๆนึงเนี่ยครับไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเข้าซื้อน้ำเซเว่นเนี่ยครับกลับออกมาเราก็ใช้กุญแจสำรองเรานี่แหละครับไขปลดล็อกครับไขปลดล็อกรถนะครับก็เข้ามาก็ล็อกรถก็ใช้งานรถได้ปกติไม่ต้องสตาร์ทรถใหม่เพราะว่ากุญแจหลักเราก็ยังอยู่เสียบคารถอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งที่ผมใช้ประจำนะครับหรือไปกับเด็กนะครับไปกับลูกนะครับเราออกไปทำธุระนะครับสตาร์ทรถดับรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกุญแจสำรองเราเนี่ยอยู่ในกระเป๋าสตางค์เราอยู่แล้วนะครับเผอิญว่ารถเด็กนะครับไปเผลอล็อกรถนะครับเผลอล็อกรถนะครับหรือว่าไปกดล็อกทำให้เราไม่สามารถเข้ารถได้นะครับนี่ก็อันตรายนะครับแต่เรามีกระเป๋าสตางค์ติดตัวอยู่ในกับกระเป๋าเราอยู่แล้วนะครับกระเป๋ากางเกงเราอยู่แล้วนะครับเราก็กุญแจตัวนี้แหละขันได้อันนี้ผมก็เคยใช้ประโยชน์กับมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือว่าถือเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับก็ฝากไว้นะครับเทคนิคนะครับสำหรับใครที่เดินทางไกลขับรถคนเดียวหรือว่าเผื่อฉุกเฉินเดินทางกับเด็กกับลูกน้อยนะครับต้องมีกุญแจอย่างน้อย2ลูกนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไกลต้องมี2ลูกเผื่อทำกุญแจตัวเนี้ยครับมีปัญหาก็ต้องรอกุญแจหลักอีกนะครับรถที่มีระบบกันขโมยอิโมไลเซอร์นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่กุญแจที่มีชิปอิโมเนี่ยถึงว่าจะจ้างช่างมาก็ลำบากเหมือนกันนะครับที่จะมาใช้ในการสั่งสตาร์ทรถนะครับเนี่ยครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับกุญแจสำรองผมก็เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยช่องแคบเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เอาไว้ได้เลยนะครับเนี่ยเก็บเข้าไปเก็บไว้ในช่องเก็บเงินเนี่ยครับที่เหลือเราก็เอากระเป๋าสตางค์เราเนี่ยครับใส่ติดตัวเราตลอดเวลานะครับนี่ก็สบายแล้วครับก็เป็นทิปดีๆนะครับทิปดีๆนะครับ
ไว้ให้เรานะครับดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเพื่อมีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมาพูดเล่าสู่กันฟังดีๆเหมือนเคยครับสวัสดีครับ